ื่อมีการส่งคืนเมื่อไหร่ก็จะต้องมีภาษีซื้อมาคู่กับการส่งคืนแต่ภาษีซื้อที่มาคู่กับการส่งคืนตรงนี้หมายถึงการล้างบัญชีภาษีซื้อที่เราเคยบันทึกเมื่อตอนที่ซื้อออกไปบางส่วนเฉพาะการส่งคืนนะครับต่อไปเรามาดูกรณีการรับคืนบ้างก็คือการรับคืนสินค้าการรับคืนอยู่ในหมวดที่4เพราะมันเกิดจากการที่เราเคยขายแต่มันจะอยู่ด้านตรงข้ามกับหมวดของมันดังนั้นปกติหมวดที่4จะอยู่เครดิตแต่มันจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตและเราก็ต้องทราบว่าการที่เรารับคืนนั้นมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเคยขายสินค้าไปในอดีตและลูกค้าเอาของมาคืนให้กับเราเราจึงรับคืนสินค้านะครับเวลารับคืนนั้นจะต้องลงทางด้านเดบิตผมจึงเดบิตด้วยรับคืนสินค้าและเราจะล้างภาษีอะไรครับเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าการรับคืนนั้นก่อนหน้านี้เราเคยขายสินค้าและเมื่อขายสินค้านั้นเคยบันทึกบัญชีภาษีขายแต่เราบันทึกเอาไว้เท่านี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยเรารับของคืนมาก็ควรจะต้องลดยอดภาษีขายที่เคยบันทึกเอาไว้เนี่ยออกไปบางส่วนเท่าที่เรารับสินค้าคืนมาเสมือนกับว่าเราไม่ได้ขายในส่วนที่รับคืนมาเมื่อเป็นเช่นนี้ภาษีขายมันเคยอยู่เครดิตนะครับเราต้องการล้างมันเมื่อมันเคยอยู่เครดิตเราต้องเอามันไปไว้ด้านตรงข้ามก็คือด้านเดบิตสรุปก็คือว่าเวลารับคืนผมจะเอาภาษีขายนะครับอยู่ทางด้านเดบิตและถ้าเกิดผมเคยขายเป็นเงินสดวันนี้ผมก็จะต้องจ่ายเงินสดคืนให้กับคนที่เคยซื้อสินค้าจากผมไปนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสดหรืออาจจะสรุปว่าเมื่อรับคืนเกิดขึ้นจะต้องมีภาษีขายเกิดขึ้นมาคู่กันเสมอและภาษีขายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่กิจการล้างภาษีที่เคยขายสินค้ามาออกไปบางส่วนเท่าที่รับคืนมานะครับนี่คือที่มาที่ไปของภาษีซื้อและภาษีขายถ้าซื้อมีภาษีซื้ออยู่ด้านเดบิตถ้าส่งคืนมีภาษีซื้ออยู่ด้านเครดิตถ้าขายมีภาษีขายอยู่เครดิตถ้ารับคืนมีภาษีขายอยู่ทางด้านเดบิตนะครับทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษีซื้อภาษีขายชื่อเต็มๆของมันก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเมื่อเราทราบถึงการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขายแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มกันนะครับว่าเวลาเราจะลงภาษีซื้อภาษีขายนั้นมูลค่าเท่าไหร่ล่ะที่มันเป็นของภาษีซื้อและภาษีขายนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คืออัตรา 7% นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเวลาคำนวณภาษีซื้อภาษีขายนั้นเป็นอย่างไรโดยผมจะอธิบายแยกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือ1คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยสินค้านั้นยังไม่มีภาษีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นเจ้าของโรงงานผมผลิตสินค้ามาเพื่อจะขายผมคำนวณมาแล้วนะครับว่าต้นทุน 1,000 บาทผมต้องการขาย 1,500 บาทหมายความว่า 1,500 บาทนั้นเป็นราคาที่ผมพอใจที่จะขายไปเพราะผมจะได้กำไร500บาทจากการขายสินค้า1ชิ้นเมื่อผมต้องการขายสินค้านะครับ 1,500 บาทถ้าบริษัทของผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มผมก็จะขายสินค้าในราคา 1,500 บาทไปยังลูกค้าได้เลยลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินให้ผม 1,500 บาทก็เป็นอันจบสิ้นการซื้อขายกันแต่ถ้าเกิดบริษัทของผมเนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหร่เนี่ยผมจะต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปจากตัวสินค้าและขายสินค้าให้กับผู้บริโภคในราคาที่สูงกว่าราคาที่ผมควรจะขายเพราะหน้าที่ของผมเนี่ยจะต้องจัดเก็บภาษีจากลูกค้านะครับและก็นำภาษีนั้นส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับนี่คือหน้าที่ของบริษัทที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเรามาคำนวณกันนะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมันจะเป็นเท่าไหร่กันถ้าผมต้องการขายสินค้าในราคา 1,500 บาทเมื่อเราทราบว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันคือ 7% ผมก็คูณด้วย7หาร100ครับ
จะได้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่จะต้องเรียกเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติมจากราคาสินค้าก็คือ105บาทดังนั้นเมื่อผมต้องการขายสินค้าไป1ชิ้นเงินที่ผมจะได้รับจากการขายก็ควรจะต้องประกอบด้วย 1,500 บาทที่เป็นของผมจริงๆบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอีก105บาทจึงเป็นเงินทั้งสิ้น 1,605 บาทตัวนี้นะครับเป็นตัวเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินให้กับผมในการขายสินค้าระหว่างกันนะครับนี่คือการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าสินค้า 1,500 บาทนั้นยังไม่ได้รวมภาษีก็คูณด้วย7หาร100นะครับอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่2คำนวณภาษีโดยสินค้ารวมภาษีแล้วผมจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับกรณีที่สินค้านั้นรวมภาษีแล้วแต่เราอยากจะทราบภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นว่ามีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับเราจ่ายเงินไป120บาทสำหรับค่าตัวหนังเงิน120บาทที่เราจ่ายไปนั้นสถานประกอบการก็คือโรงภาพยนตร์นั้นเขาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นอยู่ใน120บาทแล้วดังนั้นการที่เราจ่ายไป120บาทนั้นก็แปลว่าเราได้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วนั่นเองแต่ผมอยากจะทราบว่าในการดูหนังหนึ่งเรื่องนั้นผมจะต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรเนี่ยกี่บาทกันในอัตรา 7% ณปัจจุบันนี้นะครับเราก็มาคำนวณกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเมื่อผมทราบว่าตัวหนังราคา120บาท120บาทนั้นมีภาษีอยู่ในนั้นแล้วนะครับเมื่อผมอยากจะทราบภาษีผมก็นำ120ซึ่ง120นั้นเป็นราคาที่รวมภาษีไว้แล้วผมก็คูณด้วย7หาร107ครับเหตุผลที่หารด้วย107ก็เพราะว่าผมจะตีมูลค่าของ120นั้นคือมูลค่าเต็มๆ107นะครับผมจะไม่ตีมูลค่ามันคือ100เนื่องจากว่าเราบอกว่า120นั้นมีภาษีอยู่ในนั้นแล้วก็เลยจะต้องคิดว่ามันเนี่ยคือ 107% แล้วก็เอา7หาร107นะครับก็คูณ120จะได้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจะได้เป็นตัวเงินเท่ากับ 7.85 บาทนี่นะครับคือภาษีที่เกิดขึ้นเวลาเราดูหนังหนึ่งเรื่อง120เนี่ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ 7.85 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบดูนิดนึงนะครับ1,500 บาทนั้นยังไม่ได้รวมภาษีดังนั้นจึงตีมูลค่า 1,500 บาทนั้นเป็น 100% นะครับแต่ถ้าเกิด120บาทนั้นมันรวมภาษีแล้วเราก็เลยตี120บาทนั้นเป็น 107% นะครับนี่คือความแตกต่างของมันหรือสรุปว่าถ้าสินค้านั้นยังไม่รวมภาษีต้องคูณด้วย7หาร100เป็นภาษีออกมาแต่ถ้าเกิดสินค้านั้นรวมภาษีไว้แล้วก็คูณด้วย7หาร107นะครับนี่คือจุดที่เราควรต้องจำกันเอาไว้นะครับว่าเวลารวมภาษีกับไม่รวมภาษีนั้นมันมีการคำนวณภาษีนั้นแตกต่างกันนะครับตามที่ผมเคยกล่าวไปนะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ของกิจการแต่กิจการมีหน้าที่เก็บภาษีจากลูกค้าและเวลากิจการไปซื้อสินค้ากิจการก็มีหน้าที่เสียภาษีให้กับผู้ที่ขายสินค้าให้กับกิจการด้วยแต่ภาษีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษีซื้อหรือภาษีขายก็ตามมันไม่ใช่สิทธิ์ที่กิจการควรจะได้รับหรือควรจะต้องจ่ายดังนั้นทุกๆเดือนกิจการมีหน้าที่จะต้องนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นมาหักกบลบกับภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นแล้วสรุปว่าเงินที่กิจการจ่ายไปและรับเข้ามานั้นมีเงินตัวไหนมากกว่ากันนะครับและเราก็จะมาสรุปเพื่อนำภาษีไปให้กับกรมสรรพากรหรือจะไปขอคืนกับกรมสรรพากรก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1ผมจะสมมุติว่ากรณีนี้เกิดจากภาษีซื้อนะครับน้อยกว่าภาษีขายตามที่เราบอกว่าภาษีซื้อและภาษีขายนั้นไม่ใช่สิทธิ์ที่จะเป็นของเราเราไม่ควรเสียและเราไม่ควรได้ดังนั้นในแต่ละเดือนเราควรจะนำมันมาหักลบกันนะครับผมจะสมมุติว่า
ในเดือนนี้นะครับมีภาษีซื้อของกิจการนะครับเท่ากับ10บาทและมีภาษีขายเท่ากับ15บาทเราจะเห็นว่าภาษีซื้อน้อยกว่าภาษีขายอยู่เท่ากับ5บาทนี่คือผลต่าง